ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็อย่าเชื่อง่ายเจอได้นักนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดแล้วครับแต่อย่าเชื่อง่ายนักจำมาแล้วพินิจพิจารณาตามหน่อยก็ดีและหลายเรื่องทุกเรื่องเมื่อเวลามันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกช่วงวันผมจะถามตรงนี้รู้ไหมผมจะถามเรื่องอะไรรู้ไหมฮะดูสิหนูฟังเทปของหลวงพ่อฤาษีดินดำที่ท่านบันทึกไว้ราวประมาณปี20กว่าท่านจะเน้นให้สิทธิ์ของท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ให้เป็นปกติค่ะหากการส่งครั้งนี้ของหนูเป็นการไม่สมควรขออาจารย์เมตตาอภัยให้ด้วยค่ะครับอาจารย์โอเคโถนี่ว่าเรื่องอะไรนิพพานก็พูดกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเข้าใจมั้ยครับไม่ใช่มาพูดแค่ท่านหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะครับพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนิพพานนิพพานนะถามว่าใครเข้าถึงเนี่ยใช่มั้ยแล้วคนพูดเข้าถึงหรือเปล่านี่ดีกว่าถ้าเข้าถึงก็พูดออกมาสิครับกล้าพูดไหมล่ะติดพระวินัยอีกโอ้ยใช่ไหมพูดกันมานานแล้วนิพพานนะพูดตั้ง3คำอนัตตาก็ใช่สุญญตาก็ใช่โลกุตตรธรรมก็ใช่นิพพานก็ใช่ปรมัตถสัจธรรมก็ใช่ดูสิภาษาลุงออกกี่คำนะคำว่านิพพานคำเดียวเห็นไหมฮะนั่นก็คือสิ่งนั้นนะครับเราสู่กันฟังมีตั้งหลายคำนะที่จะใช้กันใครถนัดตรงข้อคำไหนก็เชิญดังวัฒยาไซประมาณนั้นครับผมเป็นถึงไหนแล้วเดี๋ยวใจเย็นพี่ YouTube ว่าไง YouTube ตึ๊ดมีคำถามไหมครับมาแล้วจ้ะเปาะเปาะมีตั้งหลายคำนะที่จะใช้กันดีเสียงดีเสียงใครถนัดเอาละพร้อมที่จะตอบคำถามไหมนะท่านสงสัยอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเนาะเอาละต่อไปเฟสดูเฟสซิโปะเป๊ะเฟสรุ่นเอาสุขภาพอนาคตโปะใช่หรือเปล่ารุ่นเอาเขียไปเรื่อยทีนี้เอ๊บเขียไปเรื่อยสกิปเบาๆไปเรื่อยเดี๋ยวเจอเพราะมันเคยเจอถามมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ป่ะไม่ใช่ไปอีกมาแล้วครับเป๊ะมาแล้วจ้าเอ๊บเขียนไปเรื่อยเอาละใช่แล้วสกิปเอาละลดเสียงนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับการค้นหาสองได้ตัวนี้ล่ะโอ้ยแบตเตอรี่มันชาร์จไม่เข้าว่าไงกันไม่เข้าสิแล้วโอ้ยเสียบก็ไม่เข้าเสียบแล้วไม่เข้าสายนี่โอ้ตายตายตายเอาเข้าไปเอาตกลงแล้วก็เจอหน้าเฟซกับ YouTube นะครับเอาล่ะใครถามมาเชิญครับทีนี้ฟังแล้วเศร้าใจแต่ยังดีที่ลุงงอกได้ประกาศเรื่องพลังงานบริสุทธิ์จนสั่นสะเทือน3โลกธาตุว่าไปดูนะ ยาฆ่าหญ้าฟูรดานค่ะจำได้ตัวเดียวช่วยกันช่วยกันขี้เกียจเอามาเขียนเยอะแยะไปไอ้สามคำนั่นนะเป็นที่รุ่นทุกบ้านทุกเมืองแล้วครับดีแล้วครับบ้านเมืองเราได้ตัดออกจากแผ่นดินสยามซะหน่อยมันอยู่แผ่นดินสยามมากี่ปีแล้วเนี่ย
25-30 ปีนั่นเองครับพอมารู้ทีหลังว่ายิ่งไม่ต้องเสียภาษีด้วยโอ้โหเลยแสบมากใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสิทธินอกอาณาเขตเขาใช้วิธีนี้คนบ้านเราฉลาดน้อยไปก็แปลว่าโง่สินะฉลาดน้อยแปลว่าโง่นะด้วยผู้ปกครองบ้านเมืองเราแต่ก่อนมาเนี่ยโง่หรือว่ามีอะไรอัดปากก็ไม่รู้ครับยัดปากบ้างยัดตูดบ้างคนนี้โดนระยัดตูดยัดปากบ้างก็ไม่รู้คนบ้านเรามันก็เลยทำให้ย่ำแย่กันมาตลอดความจริงประเทศไทยเนี่ยก่อกำแพงล้อมรอบเมื่อไหร่ก็อยู่กันได้นะ70ล้านคนเนี่ยสบายเลยนะครับอากาศก็มีให้ฟรีน้ำก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะพืชสัตว์หรือโอ้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีแต่ข้าวนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาในน้ำมีไหมทีเนี้ยสารพิษพวกนี้เล่นงานหมดตายหมดไส้ดงไส้เดือนไม่มีเหลือนะครับจุลินทรีย์ตายหาตายกระเทียมหมดไม่มีเหลือเอาไปเป็นปุ๋ยต่อดิเอาเทลงไปยุให้ทุกตำบลเป็นนโยบายของชาติเลยทุกหมู่บ้านต้องทำอะไรล่ะปุ๋ยอินทรีย์มันแปลว่าพืชและสัตว์มันปนกันอินทรีย์มันแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตก็แปลว่าทั้งพืชและสัตว์นั่นแหละปุ๋ยอินทรีย์ก็ปุ๋ยหมักนี่แหละเอามาหมักเนี่ยตรงนี้แหละครับก็ประกาศเข้าไปสิเนี่ยนะเป็นอะไรชาติเนี่ยลงท้ายด้วยชาติเนี่ยอะไรแห่งชาติของเขาหน่อยใช่ไหมครับหมู่บ้านใดออกมานะหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าเอาขี่หมื่นลิตรทีเนี้ยเห็นไหมครับมันจะอยู่ไปทำไมไอ้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะบ้านนั้นขี่ลิตรกี่ลิตรทำดิถังถึงก็มีเยอะแยะถังพลาสติกเยอะแยะจะตายไปขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่ผสมโลงเข้าไปบ้านละนะคนไหนทำนาต้องผลิตตรงนี้โอ้โหวาระแห่งชาติประกาศเป็นนี้สิจะไปยากอะไรกันแค่ประกาศนี่ฮะเป็นวาระแห่งชาติไปเลยตำบลไหนหมู่บ้านใดไม่ทำไม่ได้ตามเป้าเอาผิดผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นเห็นไหมไม่ดูแลไม่กำกับต้องอย่างนั้นสิครับวันนี้จะถูกใช่ไหมครับปีบางกันก็รับเงินเดือนอยู่ไม่ใช่หรืออสมงอสมเหล่านี้เป็นต้นเอาไว้ทำไมอ่ะโถเอ้ยต้องทำทุกหลังคาใช่ไหมอย่าให้มันสูญเสียใบไม้อย่าไปตัดทิ้งไปเฉยใบผงใบไผ่มาย่อยสลายไปใส่เข้าไปถังหมักขี้หมูบ้านนั้นเลี้ยงหมูอันนี้เลี้ยงหมาขี้หมูขี้หมากองเข้าไปรวมทั้งขี้คนด้วยประมาณนั้นครับไปเป็นปุ๋ยเทไปยังท้องนาท้องนาโอ้โหจากนั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยต้นข้าวต้นแรงต่างสารพัดเนี่ยต่อมาถ้าหากว่ามีมาลงมาแรงนี่ไงเอาของขมเหรอปลูกไปเยอะๆต้นสะเดาเนี่ยนะใช่ไหมครับเอามันทุกคันนาไปเลยไปไงปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจไปเลยสะเดาเนี่ยนี่วันนี้กูคิดไปตั้งเริ่มเทิมเนี่ยสะเดาไม่รู้ใครมาให้เช้านี่สะเดาเนี่ยไม่รู้ใครมาให้เช้านี่อ๋อนึกออกแล้วกินเรียบร้อยได้จ่าเรื่องอะไรล่ะครับอย่ากินให้ดูของพวกนี้โหเอาถามมาหน่อยพี่เอานะเอาใครเห็นประการใดก็ว่าไปตามนั้นทำให้เยอะปุ๋ยหมักเจ้านี้ทำปุ๋ยหมักคุณสาครเนี่ยนี่ก็ปลูกพืชผักการกินต้องอย่างนั้นใช่ครับใส่มันเยอะๆหลีกเลี่ยงให้เต็มที่ไอ้ปุ๋ยเคมีนั่นนะครับต่อไปก็อย่างว่านะ